ทัวร์ลงสนั่นเมื่อใช้เฟซบุ๊กอะไรหนึ่งน่าจะเป็นคนที่ทำงานอยู่ที่ทางบนทางด่วนนี่แหละเขาโพสต์ว่าทำงานส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่เป็นวันที่หมาขึ้นทางด่วนฟรีแทบทุกสายแรงมากอันนี้มันว่าพวกเราแรงเลยได้ใช้เวลาได้ใช้ทางด่วนไหมไม่รู้ได้ใช้ได้ใช้เหมือนกันฉันได้ใช้เพราะว่ามันจะบอกว่าหมาตกใจมันต้องมีว่าเป็นวันที่หมาตกใจเสียงพูต้องแบบนี้นะโดยการที่จะหลังการโพสต์โดยไม่นานชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์หลายมากมายหลายคนมองว่าอาจจะเป็นประการโพสต์ว่าปีใหม่หมาตกใจเสียงพูจนขึ้นทางด่วนอันนี้มันย่อจนแบบใจความมันหายไปไงแต่ก็มีอีกหลายคนมองว่าหมาหมายถึงใครเพราะวันหยุดแบบนี้พวกทางด่วนก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้ฟรีอยู่แล้วบางส่วนบอกว่าการโพสต์แบบนี้เป็นการเหยียดผู้ให้บริการผู้ใช้บริการพร้อมกับเรียกร้องให้ทางการพิเศษประเทศไทยชี้กันแจ้งการกระทำดังกล่าวด่วนนะครับทางด่วนนะครับไม่ใช่ถนนในหมู่บ้านที่หมูหมาจะวิ่งตัดเข้าไปวิ่งบนถนนได้มันมีทางขึ้นและทางลงจำกัดทางเข้าออกตลอดทั้งสองข้างทางมีรั้วกั้นแล้วก็ไม่มีถนนยกสูงอาจจะมีบ้างหลุดเข้าไปแต่คงไม่เยอะจนต้องใช้คำพูดว่าหมาขึ้นทางด่วนฟรีเพราะปกติหมาก็ไม่เคยจ่ายเงินอยู่แล้วใช่แต่มันบอกว่าฟรีแทบทุกสายอะไรหมาตกใจวิ่งขึ้นทางด่วนกันทุกสายเขาบอกว่าพนักงานที่แสดงออกแบบนี้มีทัศนคติที่แย่ๆนะปลดออกได้ไหมสมควรไล่ออกครับฝากเป็นภัยต่อสังคมจากนั้นไม่นานทางเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ออกมาโพสต์ขอโทษว่ากรณีที่โพสต์คำว่าสุนัขขึ้นทางด่วนอันนี้เขาบอกหมานะไม่ใช่สุนัขนะหนูโพสต์ว่าคำว่าหมานะสุนัขขึ้นทางด่วนฟรีไม่ได้หมายถึงผู้ใช้บริการทางพิเศษแต่อย่างใดแต่หมายถึงสุนัขที่จะวิ่งขึ้นมาบนทางพิเศษเป็นจุดประจำโดยเฉพาะเทศกาลต่างๆที่มีการจุดพลุเช่นปีใหม่สุนัขจะตกใจจากเสียงพลุและหนีเตลิดมาบนทางพิเศษจำนวนมากโพสต์ที่เกิดขึ้นต้องขออภัยผู้ใช้บริการทางพิเศษที่ทำให้เกิดความไม่พอใจและเข้าใจผิดแต่ชีวิตผมยังไม่เคยเห็นหมาบนทางด่วนเลยทนไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต้องขอโทษมานะที่นี้อย่างจริงใจจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกต่อไป